ข่าวดีไหมก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลอังกฤษก็แล้วกันเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีซึ่งจะเตะกัน29พฤษภาคมเนี่ยนะนะครับเดิมทีเนี่ยจะเตะกันที่อาตาเติร์กโอลิมปิกสเตเดียมในอิสตันบูลที่ตุรกีนะครับแต่ว่าก็อย่างเหมือนที่ตอนแรกบอกว่าในมีเรื่องของโควิดเรื่องนู้นนี่อาจจะทำให้ไม่ได้เตะแล้วตุรกีก็กลายเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในเรดลิสต์ของรัฐบาลอังกฤษอ่ะคนที่กลับมาจากตุรกีต้องกักตัว10วันนู่นนี่คือมีปัญหาเยอะถ้าแฟนบอล2ทีมนี่จะเดินทางไปนะครับทางรัฐบาลอังกฤษเขาก็เลยไปคุยกับยูฟ่ามาว่าไหนๆเนี่ยอังกฤษเจอกันเองด้วยขอแบบมาเตะที่อังกฤษได้ไหมอันนี้เรียกว่าปัจจุบันทันด่วนมากเลยก็ปกติเนี่ยยูฟ่าเนี่ยเขาจะเลือกสนามที่จะเป็นนัดสนามนัดชิงชนะเลิศนี่ล่วงหน้า2ปี 2-3 ปีนะคือเขามีเกณฑ์ของเขาคือเขาเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างอิสตันบูลเนี่ยจริงๆก็ต้องจัดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่โดนโควิดเข้าไปนะครับก็ขยับไปเตะกันที่โปรตุเกสแล้วก็ปีหน้านี่ก็จะชิงกันที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่รัสเซียคือเขาเลือกเอาไว้แล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคือรัฐบาลอังกฤษบริสันสันนายกรัฐมนตรีไปคุยเองเพื่อที่จะดึงมาจัดที่เวมบลีย์เพื่อความปลอดภัยของนักเตะของทีมบอลด้วยใช่ในลอนดอนนักบอลก็ไม่ต้องเดินทางแฟนบอลก็ไม่ต้องเดินทางค่ะอันนี้เป็นสนามที่ตุรกีนะที่จะจับเนี่ยค่ะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าการเจรจาเนี่ยมันติดขัดในเรื่องของเกณฑ์บางอย่างที่รัฐบาลอังกฤษมีมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิดอยู่อ่ะเพราะว่ายูฟ่าเขายื่นเงื่อนไขมาเหมือนประมาณว่าอ่ะผมย้ายจากตุรกีไปที่อังกฤษได้เนี่ยแต่ว่าหนึ่งคือสื่อทีมงานถ่ายทอดสดแขก VIP สปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คนอังกฤษไงอ๋อใช่ไหมค่ะมาเดินทางเข้าประทงประเทศเนี่ยก็ยังมีปัญหาอีกอยู่ดีเขาขอให้รัฐบาลอังกฤษยกเว้นทีนี้เนี่ยมันติดกันอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงเรื่องของเงินชดเชยที่อาจจะต้องไปเจียดมาจากรายได้ของแต่ละทีมที่ร่วมอ่ะไปจ่ายชดเชยให้ตุรกีค่ะที่เขาเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่คือยังมีปัญหาติดขัดตรงนี้อยู่ค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศในวันที่29นี้เนี่ยค่ะจะย้ายวิกไปเตะกันที่โปรตุเกสอ๋อเอาเลยไหนๆฤดูกาลหน้าก็ต้องแข่งที่โปรตุเกสอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดรอบน็อกเอาท์ของฤดูกาลที่แล้วซึ่งโดนโควิดหยุดไป3เดือนน่ะแล้วก็เขาก็ไปจับรวมกันที่เดียวคือโปรตุเกสจะรับหน้าเสือไปนะครับเพราะมีความเป็นไปได้เพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าสำหรับคนอังกฤษนะนะครับเข้าได้แล้วก็กลับมาก็ไม่ต้องกักตัวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยมีข่าวมาว่ามีความเป็นไปได้ก็เล็งเขาเล็งไว้เนี่ยมีเมืองปอร์โตนะครับในโปรตุเกสรวมถึงที่ลิสบอนก็คือสนามเดิมที่ใช้กันทำเมื่อปีที่แล้วนี่แหละ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการคือวันนี้จะมีการเจรจากันยกสุดท้ายรอบสุดท้ายน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเตะที่ไหนเนี่ยในวันพุธในวันพุธนี้ใช่เอาก็คือพรุ่งนี้แต่ก็ต้องก็คือภายนอกแล้วแหละเขาต้องเตรียมตัวเนาะถูกนะซื้อตัวซื้อตั๋วเครื่องบินไปแฟนบอลจะได้รู้สักทีต้องซื้อตั๋วไปไหนเราก็ต้องหาเขาเรียกอะไรนะหาโรงแรมอีกเออใช่เดี๋ยวไม่ทันใช่ครับเอาไปดูเรื่องของควันจางๆของยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกก็ยังมีมาอยู่นะยังมีอีกเหรอครับพี่เดี๋ยวนะมันเหลืออยู่2ทีมเองนะตอนนี้ใช่ตอนนี้คือ3ตอนนี้เหลือบาร์ซ่าเรอัลมาดริดยูเวนตุส